ล้าดาราวันนี้บุกมาหลังม่านละครเวทีที่กระแสตอบรับดีที่สุดในตอนนี้ ฟ้าจรดทรายจะมิวสิคัลเรื่องนี้คนดูมาดูโคตรคุ้มเหมือนแบบเราได้หลุดไปอยู่กลางทะเลทรายจริงๆเลยใครจะไปเชื่อครับวันนี้คือละครเวทีแต่ว่าภาพที่ออกมาเนี่ยเหมือนเราชมภาพยนตร์คุณจะไม่ได้เคยเห็นที่ไหนเลยถ้าไม่ได้ดูที่รัชดาลัยเธียเตอร์เท่านั้นนะครับโปรดรอฉันจะรอเธอตรงนี้ฝากหัวใจต่อจากนี้ไม่รู้จะเป็นเช่นไรอยู่แห่งไหนจะมั่นคงเพียงรักเธอรักเธออยากจะเข้าไปสิงร่างคนคนหนึ่งมากที่สุดตลอดการดูละครเวทีฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลแก้มคุณกรพัชสวัสดีค่ะเขาจนละลายสิ่งที่เคยร้ายรอบกายเลือนหายไปจึงได้มองแท้จริงๆและได้รู้ได้เข้าใจอยากมีแต่เธอข้างกายคือเราชื่นชอบเขามากแล้วก็แบบคือมีความกรี๊ดแต่กรี๊ดก่อนหน้านั้นแล้วไงไปกรี๊ดกับเพื่อนให้จบพอมาถึงตรงนี้ฮึบไปหนูนาเตรียมตัวดีมากครับก่อนหน้านี้เขาแบบคือถ้าพูดถึงเรื่องแบบ performance เนี่ยเขาลดน้ำหนักมาเยอะมากนะครับเพื่อมารับบทนี้เพราะว่ามันต้องใช้พลังเยอะหน้าม่านมันสุดปังขนาดนี้อยากรู้ไหมคะว่าหลังม่านเนี่ยจะวุ่นวายและสนุกเบอร์ไหนความรู้สึกแรกที่ได้รู้ว่าเล่นละครเวทีเรื่องนี้ที่มีณเดชน์คุกิมิยะเป็นอย่างไรใครดีเด้งสุดใครดีเด้งสุดพี่อบเชยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออบเชยนะคะก็ไม่ได้ข้างพี่ณเดชน์มากค่ะแต่ว่าถ่ายรูปด้วยทุกวันเฉยๆค่ะครั้งแรกที่พี่ยาย่ามาดูเราซ้อมพี่ยาย่าเดินมาหาหนูและถามว่าเราชื่ออบเชยใช่ไหมเราชื่ออบเชยใช่ไหมเธอเป็นขวัญใจพี่ยาย่าเลยอ๋อใช่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดินไปแล้วค่ะมีใครที่ตื่นเต้นยิ่งกว่าอีกมัดอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นสิคะตื่นเต้นที่ได้เล่นกับพี่แบร์ในซีนนั้นแต่ตื่นเต้นกว่าคือวันที่พี่ย่ามานั่งดูมันเป็นวันที่เราดูไม่ปกติที่สุดเลยอะทุกวันตอนกลับบ้านนะคะเขาบอกว่าลืมอะไรหรือเปล่าฮะเอาคืนมาเลยเอาคืนมาเลยได้ได้เลยกับพี่แบร์คือเป็นเกียรติยศแก่วงตระกูลสุดๆเลยค่ะคุณแม่ว้าวก่อนที่ม่านการแสดงจะเปิดเนี่ยกิจกรรมของนักแสดงละครเวทีฟ้าจรดทรายเดอะมิวสิคัลแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะอย่างเก่งทัชยะเนี่ยเขาก็มักจะปลีกวิเวกไปสวดมนต์เพราะว่าคนนี้เนี่ยเขาตัวพ่อเรื่องสายมูอยู่แล้วล่ะค่ะในห้องพักของเก่งจะก็จะมีท้าวเวสสุวรรณมีพระพิฆเนศแล้วก็จะมีพ่อแก่เพราะว่าเราเป็นสายดนตรีไทยเป็นพ่อแก่แบบตีตะโพนตั้งแต่บูชามาเรารู้สึกว่าฟีลดีฮะเป็นคนที่ชอบอยู่ห้องพระมันเป็นที่พึ่งทางใจครับเป็นที่พึ่งทางใจแล้วเก่งเชื่อว่าที่นี่เนี่ย
ีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เก่งว่าบางอย่างมันถูกจัดสรรมาแบบเขาเลือกมาอะไรเนี่ยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลค่ะค่ะการได้มายืนอยู่บนเวทีที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยผมว่ามันเป็นที่สุดของชีวิตของการเป็นนักแสดงแล้วก็นักร้องนะเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่เราใช้ทุกอย่างร่วมกันเอาจริงๆเก่งเล่นตอนเป็นอาจารย์คงนะแม่นาคตอนนั้นก็รู้สึกว่าเรามีการเติบโตขึ้นครั้งนี้รู้สึกว่ามันแบบแอดวานซ์กว่าเดิมด้วยจะเป็นหนึ่งเดียวที่เหนือกว่าใครจะเป็นหนึ่งเดียวในเฮลฟาราจะเป็นหนึ่งเดียวที่ทุกคนร่ำลือไปจนสุดฟ้าโอมานี่ถือว่าบทดีมากมีช่วงโซโล่ที่แบบเฮ้ยถ้าไม่ใช่เก่งก็ไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นะหากคือหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เกิดมาเพื่อนั่งบัลลังก์แห่งนี้ The Hell Bar มีแต่แบบคนคุณภาพทั้งนั้นนะครับชอบพี่เก่งด้วยครับเก่งทัชยะไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนเลวขนาดนี้พี่คะได้ยินมาว่าการที่พี่รับเล่นละครเวทีเรื่องฟ้าจรสาย The Musical ในปี2024นี้นั้นเป็นเพราะว่าทุกคนเห็นว่าพี่นั้นสามารถเป็นอันเดอร์สตัดดี้ของณเดชน์คุกิมิยะได้ถูกต้องไหมจะบ้าเหรอจะบ้าเหรอไม่มีทางบ้าขนาดฟันช่วงเดียวเองเหนื่อยหอบจะให้เป็นฟันอยู่ 3-4 รอบบ้าด้วยยั่วน้ำด้วยหัวแกชั่วช้าปรงผชนองค์อามิตจิตใจเหลือแสนไฟแห่งแค้นเกินดับลงพี่รู้สึกว่าลงตัวที่สุดคือซีนแอคชั่นค่ะอันนั้นเท่มากมากมากสามารถที่จะต่อสู้ไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดค่ะเก่งมากมากณเดชน์เก่งมากเยี่ยมมากเลยครับหน้าที่ของเจ้าตอนนี้ไม่ใช่แค่ปกป้องข้าแต่เจ้าต้องปกป้องประชาชนฮิลฟาราให้อยู่อย่างสงบสุขอย่าเพียงแค่จงรักภักดีต่อข้าแต่เจ้าต้องจงรักภักดีต่อฮิลฟารามันเจ๋งมากตรงที่ว่าเขาเป็นคนที่มีมาดคือเขามีความเป็นซูเปอร์สตาร์ตอนบูตอนฟันดาคือเรามีครูออกแบบท่าเต้นแต่นั่นก็คือแค่การเต้นการฟันการต่างๆนานาเป็นคิวเป็นบล็อกแต่การขยับตัวของเขาการควงดาบของเขาไม่มีใครสอนเขานะไม่มีเลยนะมาดดูมาดนี่แหละคือมาดที่เทพโคตรอ่ะคือเขาเดินก็เท่แล้วแล้วการฟันของเขาการออกน้ำหนักของแขนหรือตัวหรืออะไรคือแค่ขยับก็กรี๊ดอ่ะผู้หญิงเห็นก็กรี๊ดอ่ะแล้วไม่มีใครสอนข้อสำคัญคือไม่มีใครสอนเขาคุณบอยก็เลยเห็นว่าในเมื่อเคยร่วมงานกันแล้วณเดชน์มาเล่นเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกกับที่นี่แล้วทำไมจะไม่พี่ล่ะก็เลยคิดว่าเฮ้ยเอาไอ้กบมันเป็นพี่เลี้ยงแล้วกันอะไรทำนองนั้นและยิ่งไปกว่านั้นคือในเรื่องเนี่ยในเรื่องที่เราเป็นคิงเนี่ยแล้วก็เขาเป็นองครักษ์แล้วก็เป็นแพทย์ประจำตัวด้วยมันก็เลยมีความสนิทสนมกันคือก่อนหน้านี้ก่อนมาอ่านบทแล้วก็ตีความกันว่าคือเลี้ยงชารีฟมาในเรื่องก็เลี้ยงเหมือนลูกมันก็เลยทั้งเรื่องจริงด้วยทั้งเรื่องในละครด้วยก็เหมือนกับว่าเป็นพี่เลี้ยงให้ณเดชน์ด้วยมันจะมี relationship ระหว่างองอาเมดกับชารีฟมันเห็นเลยว่าเขารักรักแบบมีที่มาที่ไปอ่ะคือว่าเลยรู้สึกว่าครั้งเนี้ย relationship ของทุกตัวละครอ่ะสมบูรณ์มากๆมันคุ้มจริงๆแล้วยิ่งโดยเฉพาะพี่กบกับณเดชน์ไม่บอกว่ามันเป็นช่วงไหนแสดงอยู่แต่ว่าไม่ได้ร้องเพลงและไม่ได้พูดออกมาแล้วก็ไม่ได้ขยับไม่ขยับตัวด้วย แล้วบนเวทีนั้นมีณเดชน์อยู่ด้วยนะแต่อุ้มมองพี่กบทรงศิลป์แล้วพี่เขาทำให้อุ้มร้องไห้ได้ฮิวฟาราสุขสงบร่มเย็นพี่กบไม่รู้เรารักในฐานะกษัตริย์อาเมดไปเลยตอนสะบัดหน้าน้ำตาไหลผมเชื่อว่าทุกคนไม่เห็นแต่มุมผมกับพี่ซานี่เห็นพี่กบรักและเข้าใจเหมือนพ่อของพระเอกอ่ะแล้วจังหวะพี่กบหันน้ำตาหยดลงพื้นเนี้ยผมเห็นแบบผมกับพี่ทีนั่งอยู่สองคนอ่ะมุมนั้นพอดีมุมน้ำตาผมแบบโอ้โหพ่อฉันทำถึงเหลือเกินคุณพ่อกบทรงศิษย์
คือการออกของคิงเนี่ยมันต้องทรงพลังมากตัวเล็กไม่ได้เลยโหถ้าเราตัวเล็กนี่เราเสร็จเลยนะองซอมเอาไปกินหมดเลยอ่ะอยากจะบอกว่าองซอมเบอร์ชุดนี้เก่งมากพลังเหลือเฟือพลังเยอะมากจริงๆด้วยความเป็นเด็กรุ่นใหม่ด้วยมีทัศนคติที่ดีๆกับละครเวทีแล้วก็บางคนก็โด่งดังแล้วอย่างน้องภูมิน้องโตโต้เขาโด่งดังมากแต่เขาลงมาเป็นองซอมเบอร์แล้วก็มีออดิชั่นด้วยต้องออดิชั่นด้วยซ้ำแล้วก็มีน้องๆนิวคันทรีอีกซึ่งเขาก็มาออดิชั่นซึ่งเฮ้ยเขาไม่ยังเป็นต้องมาเป็นองซอมน่ะเขาก็ยังมาเพราะฉะนั้นเขาทุ่มเทมากน้องๆเขาออกมาแต่ละซีนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ดูตัวหลักอยู่คุณดูพวกเขาเล่นนะคะมันทำให้คุณเสียน้ำตาได้เลยอะอยากรู้จักเขาอะอยากรู้จักพวกเขาอะค่ะคือเขาเล่นเต็มที่มากอะค่ะค่ะในส่วนของการแต่งหน้าพี่อุ้มเซอร์ไพรส์มากว่าองซอมเบิลต้องแต่งหน้าเองใช่หลังม่านละครเวทีฟ้าจรดใส่ The Musical นะคะความสามารถพิเศษของหมู่มวลไม่ใช่แค่ร้องเต้นแต่เป็นเรื่องของการแต่งหน้าที่จะต้องแต่งเองและคนที่อยู่ข้างๆอุ้มก็คือภูมิแก้วฟ้าเจริญเก่งไปหมดแล้วเนี่ยครั้งแรกที่รู้ว่าต้องแต่งหน้าเองตกใจมากเพราะว่าเราคิดว่ามีคนแต่งให้แน่ๆ อ๋อแต่งเองสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สำหรับภูมิแก้วฟ้าเจริญยากอยู่ต้องแต่งหน้าถ้าเกิดเขาให้คอนทิเนียลสีได้ไหมแต่งไม่เหมือนกันทั้งวันเลยครับ 55 รอบก็ 55 สีบอกได้เลยเรื่องพอได้พอได้โอเคมันดีมากขอบคุณที่ให้กำลังใจใครที่มีปัญหาที่สุดทุกคนวันนี้ใครปั้นหน้าโตโต้มัดนะคะมาแล้วแต่งหน้าไม่ได้แบบคล่องมากแบบวันนี้พี่โต้โขกหน้าให้เฮ้ยแต่งหน้าตัวเองเสร็จแล้วต้องแต่งให้เพื่อนด้วยเหรอโตโต้เก่งว่ะใช่ครับเราต้องร่วมเก่งรอบด้านใช่เราจะบอกว่าองซอมผู้ชายที่เนี้ยแต่งหน้าเก่งมากออฟนะครับก็องซอมที่นี่ก็แต่งหน้าเก่งเพราะว่าทุกคนดูแลตัวเองได้นะครับสวยหล่อทุกคนเห็นไหมฮะอันนี้คือแต่งหน้าเองทั้งนั้นนะครับแต่งหน้าเองทั้งนั้นทุกคนนะครับยังมีความหวังใช่ไหมเลือกกันเรื่องนั้นใช่ไหมยิ่งที่โหราทำนายมีที่มาจากแดนไกลเธอจะเปลี่ยนแปลงชะตาองซอมคือเก่งที่สุดแล้วอะองซอมโบคือคนดีมากเก่งมากทหารหล่อทั้งเซตเหมือนคัดไปแล้วว่าจะคนหล่อเลยนะการแสดงนอกจากการลงแปรงแต่งหน้ากันเองของนักแสดงองซอมเบิลแล้วยังมีนักแสดงคนหนึ่งที่ใส่ใจรายละเอียดตัวละครในดินแดนทะเลทรายด้วยการลงผิวสีแทนทั้งตัวทุกรอบการแสดงด้วยล่ะค่ะคือวันนี้นิวอาจจะนิ่งนิดนึงนะคะเพราะนิวไม่อยากให้ผิวไหลไม่อยากให้ผิวไหลเดี๋ยวเหงื่อออกเดี๋ยวมันจะไม่ถึงตอนแสดงคนอื่นเขาลงหน้ากันซีเรียสของเธอคือซีเรียสตัวก็มันทะเลทรายอะค่ะมันก็ต้องผิวแทนอะใช่ไหมล่ะเหมือนกันซึ่งนี่คือคิดเองใช่ทำแทนคนเดียวเราจะทำทุกรอบเราจะทำทุกรอบเราคิดแล้วว่าเราจะทำทุกรอบเราจะไม่ขี้เกียจแล้วมันรู้สึกยังไงทำให้แบบเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ยังไงโอ้มันมี energy มากมันร้อนตลอดเวลา
แต้มก็เป็นเกียรติมากที่ได้ร่วมงานกับเขาค่ะเรื่องนี้แบบซีนคู่เยอะมากค่ะตลอดเวลาโดยเฉพาะองค์สองนี่คือแบบอื้อหือแล้วโดยเฉพาะองค์สองก็คือฉันจะสิ่งร่างเธอแล้วก็มองบนแล้วมองบนแล้วมิเชลมันดีแล้วก็มิเชลเวลาที่ได้อยู่ใกล้ชิดนะเด็กเป็นยังไงเล่าแซดีค่ะมีคนมาถามแก้มว่าแก้มเขินไหมแก้มแบบแก้มไม่เขินเลยงงอ่ะแก้มยังงงตัวเองเลยแต่มันเป็นเรื่องจริงเพราะอะไรถึงไม่เพราะอะไรแก้มมานั่งคิดดูทบทวนดูค่ะแบบว่าตั้งแต่วันแรกที่เจอณเดชอ่ะเราคุยกันถูกคอมากเขาเป็นกันเองมากวันแรกมันเหมือนแบบbreak the ice และแบบไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนเจอเพื่อนคนนึงค่ะถ้าเกิดเราเริ่มรู้สึกไว้ใจกันเหมือนเพื่อนคนนึงมันจะทำงานอย่างมีความเป็นเป็นเชื่อใจกันแล้วก็พากันไปใช่ให้เกียรติกันชอบฉากของฮาเลมครับคอร์โอกราฟสวยมากเลยครับแบบเก่งมากเห็นเขาเต้นแบบรู้สึกอยากเป็นส่วนหนึ่งในนั้นฉากเต้นในฮาเลมอ่ะบอกพี่ชายว่าฉันอยากจะออกไปเต้นด้วยจังเลย ทั้งชีวิตไม่เคยรู้สึกใช้ร่างกายเยอะเท่านี้มาก่อนเลย ต้องบอกก่อนว่าคือก่อนหน้านี้น้องเป็นเรเซอร์มาก่อนแล้วอันนี้เป็นการแบบเป็นใช่ค่ะเป็นการเล่นครั้งแรกของใช่เป็นการแสดงเดี๋ยวนะจากที่คนที่เปลี่ยนเสื้อผ้าที่ครั้งที่อยู่ก็มาทำเล่นธรรมชาติหรอใช่ค่ะผมอยากจะคาราวาทุกคนจริงๆตั้งแต่แบบอองซอมทุกคนคือเมนทุกคนเก่งมากแบบขอบคุณมากๆที่ตั้งใจทำงานนี้ออกมาอองซอมแต่ละคนเล่นเป็นแบบเล่นเป็นนู่นเล่นเป็นนี่กลับมาเปลี่ยนชุดแบบต้องทำหลายอย่างมันเหนื่อยมากแต่ว่าทุกคนเต็มที่มากแล้วแบบเอเนอร์จี้คือแบบสุดอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆทุกคนมาดูละครเรื่องนี้แล้วเห็นองซอมเบิลเวลาวิ่งออกมาเราอยากให้ทุกคนรู้สึกคำนี้ในใจว่าพวกเราทุกคนเป็นทุกอย่างให้ฮิวฟาราแล้วจริงๆอาจจะเห็นดิฉันนะคะใส่วิกใหญ่ๆออกไปเป็นแม่เพอแป๊บเดียวอยู่ฮาเลยมั้ยนะว้าวมีเวลาแบบน้อยที่สุดอ่ะที่จะต้องเปลี่ยนร่างแล้วออกไปอ่ะกี่วิ25วิตอนเวทีเรื่องแรกที่หนูนะได้ดูนะมันเป็นอะไรที่ตึงใจแล้วรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้มันดีมันเจ๋งเนี่ยมันคือเรื่องในฝันของเราเป็นการทำงานที่สนุกมากเพราะว่าทีมงานเก่งมากทุกคนจริงๆมันเป็นปลื้มอะค่ะที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งกับอะไรที่มันเจ๋งขนาดนี้ให้คุณลองเปิดประสบการณ์สักครั้งในชีวิตผมว่ามันคุ้มค่ามันเกินคุ้มกว่าค่าบัตรที่แพงสุดด้วยซ้ำอ่ะเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับ
และนี่คือความว้าวหลังม่านของการแสดงฟ้าจรดทราย The Musical ที่รอให้คุณผู้ชมไปสัมผัสความสนุกแบบสดๆด้วยสายตาของผู้ชมเองฟ้าจรดทราย The Musical เปิดม่านการแสดงที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยถึงวันที่10 สิงหาคมนี้เท่านั้นค่ะ